ในส่วนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษใน Microsoft Word เวอร์ชัน2013นะครับให้แบบพิมพ์2หน้าได้นะครับก็เราก็จะมาทำการเซตอัพดังนี้นะครับเข้ามาในส่วนของ Page Layout นะครับในส่วนของ Page Layout เราจะเข้ามาที่ในส่วนของ Page Setup นะครับโดยการกดที่ปุ่มนี้นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะมาดูการตั้งค่าก่อนตรงนี้นะครับก็ 3.81 ก็คือด้านบน 1.5 นิ้วนะครับด้านใน 1.5 นิ้วนะครับด้านนอก1นิ้วนะครับก็คือ 2.54 ซมนะครับด้านนอกก็ 2.54 ซมเช่นเดียวกันการเผื่อการเย็บเล่มนะครับก็แล้วแต่นะครับเราเผื่อไว้ในค่า Inside แล้วตรงนี้ไม่ต้องเผื่อก็ได้นะครับวางกระดาษแนวตั้งนะครับระยะเราจะเว้นเป็นระยะเพื่อการเย็บเล่มนะครับก็คือ Miller Margin นะครับการบังคับใช้เราจะบังคับใช้ทั้งเอกสารนะครับในเรื่องของการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับเราใช้กระดาษไซส์ A4 นะครับในเรื่องของ Layout นะครับเราจะเซตให้หน้าคู่กับหน้าขี้ต่างกันนะครับโดยการเปิดออปชันตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเซตหน้าแรกของแต่ละส่วนนะครับเราจะเซตหน้าแรกให้ต่างกันนะครับอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้เราจะเซตไว้ที่ประมาณครึ่งนิ้วนะครับก็คือ 1.27 ซมนะครับก็คือส่วนของหัวกระดาษนะครับส่วนของท้ายกระดาษก็เช่นเดียวกันนะครับ 1.27 ซมนะครับค่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับนี่คือวิธีการตั้งค่าในการเซตอัพหน้าให้มีให้รองรับเกี่ยวกับการพิมพ์แบบ2หน้านะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นแบบ2หน้าได้อย่างไรนะครับคราวนี้เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเราจะทำการแสดงขอบเขตข้อความออกมานะครับโดยเข้ามาที่ในส่วนของออปชันนะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของAdvanced Option นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงในเรื่องของการโชว์ Document Content นะครับเราจะสั่งให้โชว์ในเรื่องของ Text Battery หรือขอบเขตข้อความนะครับแล้วเราก็กดโอเคไปนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเรามีขอบเขตข้อความมาแล้วนะครับแต่ว่าขอบเขตข้อความของเรานั้นมีข้อความอยู่น้อยมากนะครับถ้าเรามีข้อความเพิ่มเข้าไปนะครับหรือเรามีการ Enter นะครับนะมันก็จะมีการแสดงขอบเขตข้อความมาให้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าแต่ละพารากราฟจะมีการแบ่งเป็นข้อความแบบนี้นะครับผมขออนุญาตแสดงให้เห็นเป็นจำนวนมากๆนะครับโดยการทำการคัดลอกวางนะครับคัดลอกวางเราก็จะเห็นว่าเราจะมีลักษณะเอกสารแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราทำให้เห็นโดยภาพคร่าวๆนะครับอย่างนี้ตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าหน้าขี้นะครับหน้าขี้ก็คือหน้าที่1นะครับตรงนี้เราจะเรียกหน้าคู่นะครับหน้าคู่หรือหน้าที่2นะครับส่วนตรงนี้ที่เราเห็นเยอะๆนี้ก็คือเอาไว้สำหรับการเย็บเล่มนั่นเองนะครับเราจะเรียกตรงนี้ว่าด้านในแต่เราจะเรียกตรงนี้ว่าด้านนอกนะครับก็จะเป็นตำนองนี้นะครับนี่คือเวลาพิมพ์ออกมานะครับเราไปใช้เครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์แบบ2หน้าได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านนอกหรือด้านหน้าหรือด้านขวาของเล่มนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านในของเล่มหรือว่าหน้าที่2ของเล่มนะครับหรือหน้าคู่นั่นเองนะครับคราวนี้ในเรื่องของการทำเลขหน้านะครับเราก็จะสาธิตให้ดูว่าเลขหน้าเนี่ยมันก็จะสามารถเซตได้นะครับอย่างเช่นเราเจอว่าบทที่1นะครับบทที่1เขาบอกว่าจะต้องไม่โชว์เลขแน่นะครับเราพิมพ์ตรงนี้ให้รู้ว่าเป็นบทที่1นะครับบทที่1นะครับนะตัวจะเล็กไปนิดนึงเราก็มาทำการแทรกเลขแน่นะครับให้ดูนะครับซึ่งในบทที่1หน้าแรกเราจะไม่แทรกเลขแน่นะครับเราดับเบิลคลิกไปที่หัวกระดาษท้ายกระดาษนะครับเราก็ทำการแทรกเลขแน่ในหน้าที่2นะครับก็แทรกไว้ด้านบนนะครับหน้าที่2จะต้องอยู่ด้านซ้ายนะครับมันเลขหน้าของหน้าที่2ตอนนี้ปรากฏอยู่ด้านซ้ายตรงนี้เห็นไหมครับนะฮะหน้าที่2นะครับ Event Page นะครับอันนี้เป็น First Page นะครับหน้าที่2นะครับส่วนพอเรามาดูถึงหน้าที่3นะครับหน้าที่3นะเอาเคอร์เซอร์มาไว้ที่หน้าที่3แล้วก็ Insert เป็น Top เหมือนกันแต่ว่า Top ของหน้าที่3ก็คือต้องอยู่ด้านขวานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าที่4หรือเรามีหน้าที่5ต่อไปมันก็จะเหมือนกันแล้วนะครับเดี๋ยวมันคลิกกลับเข้ามานะครับเราทำให้มีหลายหน้าดูนะครับโดยการ copy แล้วก็วางเพิ่มเข้าไปนะครับลองไล่ดูใหม่นะครับ
นี่ก็คือหน้าที่เป็นแบบสะท้อนหน้าที่1จะไม่โชว์เลขหน้านะครับบทที่1ของหน้าที่1ของบทที่1นะครับไม่โชว์เลขหน้านะครับพอเป็นหน้าที่2โชว์เลขหน้าแล้วเห็นไหมครับพอเป็นหน้าที่3นะครับหน้าที่3โชว์นะครับซึ่งเป็นหน้าคี่นะครับหน้าคู่หน้าที่4นะครับแล้วก็แน่นอนครับหน้าที่5นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการพิมพ์แบบสะท้อนเพื่อการเย็บเล่มนะครับ